จำได้เลยว่าเดือนแรกที่ปั่นเนี่ย7กิโลหายไปในเดือนแรกแล้วก็สิ่งที่ได้มาฮะคือเสียตังค์เพิ่มขึ้นครับต้องซื้อกางเกงใหม่หมดเลยเพราะกางเกงใส่ไม่ได้ครับผมกุลวัฒน์นะครับหุ่นง่ายๆผมมีธุรกิจส่วนตัวนำเข้าอาหารจากต่างประเทศครับผมมาปั่นจักรยานได้ยังไงเหรอครับก็เรามีความรู้สึกว่าพอถึงอายุอย่างและประมาณหนึ่งแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเราควรจะเรื่องสุขภาพเราก็ควรจะหากิจกรรมอะไรเพื่อให้ได้ทั้งสุขภาพและสันทนาการก็พอดีเพื่อนๆเขาก็ชวนมาเฮ้ยมาปั่นจักรยานสิก็จำได้เลยครับว่า5กิโลเมตรแรกเนี่ยแทบตายครับแต่ว่าหลังจากที่เราก็อดทนกับมันคุยกับคุณวินัยเราก็มาปั่นไปเรื่อยๆสิ่งที่ได้คือสุขภาพแข็งแรงขึ้นอาการที่เคยมีความว่าปวดหลังช่วง lower back เนี่ยฮะมันก็หายค่อยๆหายไปไปหาหมอหมอก็บอกไปทำอะไรมาน้ำหนักก็ลงแบบผมจำได้เลยว่าเดือนแรกที่ปั่นเนี่ย7กิโลหายไปในเดือนแรกแล้วก็สิ่งที่ได้มาฮะคือเสียตังค์เพิ่มขึ้นครับต้องซื้อกางเกงใหม่หมดเลยเพราะกางเกงใส่ไม่ได้นั่นคือสิ่งที่ได้มาและทำไมเราถึงมาปั่นจักรยานคอนาโก C64 คือคอนาโก้เนี่ยคือในตระกูล C เนี่ยคือมันเป็นสุดเป็นท็อปเอ็นซึ่งแบบเขาได้มีการดีไซน์ในเรื่องของคำนึงถึงความสบายในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์คือมันเป็นรถที่กลมฮะมันได้มาคือถ้าสมมติจะดูแล้วมันจะเป็นแบบว่ามันเป็นรถที่กลมๆคือได้ในทุกมุม360องศาคือในการปั่นฮะในถ้าสมมติเราอย่าง C64 เนี่ยในการปั่นเนี่ยคือมันจะเป็นรถที่ปั่น Endurance ในระยะยาวๆนี่คือร่างกายเราเนี่ยคือจะบอบช้ำน้อยที่สุดแต่ในลักษณะที่ว่าในเรื่องของ Performance มันก็ยังไม่มันไม่ด้อยกว่ารถประเภทอื่นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นรถที่ผมแนะนำนะฮะว่ามันเป็นรถที่ดีจริงๆครับมันกลมครับเป็นรถกลมๆไม่รู้จะบอกว่ายังไงว่าเพราะว่ามันครบทุกมุมประมาณนั้นนะฮะแล้วก็แฮนด์เมดอิตาลีมีสไตล์น่ารักครับครับออกมาปั่นจักรยานกันหน่อยครับเพราะว่าเมื่อคุณออกมาปั่นแล้วเนี่ยคุณจะได้เห็นมุมมองของโลกที่แตกต่างจากสิ่งที่คุณเคยเห็นคุณจะได้สัมผัสอะไรประสบการณ์ใหม่ๆคุณจะได้เจอเพื่อนใหม่ๆแล้วผมบอกได้เลยว่าคนปั่นจักรยานเป็นคนที่เฟรนลี่มากนิสัยดีทุกคนแล้วก็คุณจะได้สุขภาพที่ดีแก่อย่างนี้แล้วเนี่ยก็ต้องออกมาปั่นนะครับเตะปี๊บดังครับแล้วก็ผมพูดจริงๆนะครับ You are what you like I like Conoco ครับ